คุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเกม7 Day to Die ค่ะในวันนี้เรามาอยู่คนเดียวเนาะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นกับเพื่อนนี้ค่ะเราไม่ได้อธิบายอะไรสักเท่าไหร่ในวันนี้ค่ะเราก็จะมาอธิบายในส่วนต่างๆนั่นเองโอเคครับก่อนค่ะน้ำยุคค่ะในบ้านหลังนี้ค่ะเรามีหน้าที่ที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะคือต่างคนต่างรู้ค่ะว่าต้องทำอะไรนั่นเองอย่างเช่นถ้าเป็นหมิวนี้ค่ะเรามีหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องอาหารดังนั้นถ้าเราแบบเข้ามาอยู่ในที่แห่งนี้ใช่ไหมคะแล้วอาหารการกินมีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันแบบสบายใจไงเพื่อนแต่ละคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันกับเราค่ะทั้งคุณปิ๊กเอ๋ยคุณมีนเอ๋ยคุณไพลินเอ๋ยก็จะสบายใจนั่นเองแน่นอนเรื่องอาหารนี่ค่ะคุณไพลินก็ร่วมรับผิดชอบกับเรานั่นเองดูแลเรื่องอาหารของคนในบ้านว่าทุกคนกลับมาอะไรอย่างเงี้ยหลังจากทำเควสเหนื่อยก็จะได้มีข้าวกินเนาะโอ้โหดีค่ะโอเคนี่ไงเรากำลังคราฟอาหารค่ะเตรียมทำอาหารไว้เยอะเลย39หม้อนี่ค่ะอาหาร60กว่าหม้อคุณไพลินเก็บผักไว้ให้ค่ะเราก็เลยสามารถทำได้นั่นเองส่วนเรื่องแปลงปลูกผักเมื่อเราเข้ามาแล้วค่ะเราก็เก็บเกี่ยวพืชผักเรียบร้อยแล้วในแปลงนี้โอ้โหประตูปิดไว้มันมีอีกแปลงหนึ่งที่เราทำไว้การแบ่งหน้าที่เป็นอะไรที่สำคัญค่ะในเกมนี้คือมันไม่ได้แบบแบ่งชัดนะว่าใครต้องทำอะไรแต่ก็คือทุกคนชอบทำอะไรก็จะเลือกไปทำหน้าที่นั้นค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นคุณมีนกับคุณปิ๊กที่เล่นด้วยกันกับเราเนี่ยเขาก็จะอัพสายดาร์ลิงค่ะก็คือสายส่งเควสได้ของรางวัลเยอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเวลาไปทำเควสส่งมาปุ๊บเขาก็จะเจอของรางวัลที่ดีกว่าค่ะนี่พืชผักของเราค่ะปลูกเก็บเกี่ยวเรียบร้อยทั้งข้าวโพดเอ่ยยุคค่าค่ะแล้วก็เบอร์รี่แล้วก็โปเตโต้ก็นั่นแหละเรียบร้อยส่วนของเราเนาะก็ดูแลเรื่องนี้แหละพืชผักอาหารการกินแล้วก็การคราฟของที่เกี่ยวกับพืชผักนั่นเองจะมีเพื่อนเราหนึ่งคนค่ะเป็นสายขุดใช่ไหมก็คือเขาอัพสกิลขุดมาเนี่ยเขาก็จะขุดของได้เยอะกว่าคนปกติค่ะเขาก็ไปขุดพวกน้ำมันมาคราฟเป็นน้ำมันไว้เนี่ยเอ็นว่าเมื่อเรามาถึงบ้านเราเห็นน้ำมันเยอะเราก็แบบรู้สึกดีรู้สึกสบายใจที่มีของให้กินให้ใช้นั่นเองมีไงเอ็นไว้เต็มเลยอ่ะโอ้โหนี่ค่ะหนึ่งสแต็กเนี่ยมันคือ 10,000 ดังนั้น5สแต็กก็คือ 50,000 นี่มีรวม 100,000 200,000 เกือบ 300,000 ค่ะคนทำหน้าที่นี้แปลว่าทำหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องนั่นเองแต่ทีนี้เรามาตรงป้ายตรงนี้นี่คืออะไรนี่คือแผ่นป้ายค่ะที่จะบอกว่าเราต้องการหนังสือเล่มไหนหนังสือในที่นี้ค่ะมันอยู่หน้าสกิลเนี่ยตัวนี้ค่ะจะเป็นเปิร์กบุ๊กก็คือหนังสือที่เมื่อเราเรียนรู้ค่ะเราก็จะได้อะบิลิตี้ต่างๆมานั่นเองมันก็จะมีพวกหนังสือทำให้ใช้มีดในตอนคืนได้แรงขึ้นหนังสือที่จะทำให้ขุดเมืองได้เร็วขึ้นได้ของมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังสือแต่ละเล่มมันจะให้แบบ ability มาที่แตกต่างกันเนาะดังนั้นเราเลยเขียนป้ายค่ะนี่ของมิวก็คือเราต้องการหนังสือ Hunter เล่ม1 3 4 5 6 7แล้วก็หนังสือ Wetland เล่ม4ค่ะส่วนคุณปิ๊กก็บอกว่าคุณปิ๊กเป็นสายขุดใช่มั้ยคุณปิ๊กก็เลยต้องการหนังสือเกี่ยวกับการขุดเหมือง Mining เล่ม2 3 4 5 7อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณมีนค่ะต้องการหนังสือช็อตการเล่ม1กับเล่ม7อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเขียนป้ายไว้ทำไมถึงต้องเขียนป้ายเพราะว่าเรามีแม่บ้านสายช้อปปิ้งค่ะก็คือคุณไพลินนั่นเองคุณไพลินจะสามารถซื้อของได้ถูกกว่าค่ะก็คือเขาอัพสกิลนี่สกิลนี้ค่ะ Better Barter ก็คือถ้าเป็นขั้นสุดค่ะก็สามารถที่จะซื้อของและขายของได้แบบราคาสูงขึ้น 30%ซื้อของได้ราคาที่ลดลง 30% น่ะอย่างเช่นเราซื้อหนังสือ1เล่มใช่ไหมคะราคา900คุณไพลินก็จะซื้อได้ประมาณ600บาทซึ่งมันแบบดีมากๆก็เลยแบบมีป้ายไว้นั่นเองผู้ชาย2คนประจำบ้านเราค่ะเขาจะอัพสกิลนี้มาก่อนก็คือ Darling Adventure สกิลนี้ค่ะมันจะดีมากเมื่อเราไปทำเควสสำเร็จเนี่ยแล้วเรากลับมาส่งที่เทรดเดอร์ค่ะรางวัลมันจะได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้ดีขึ้นนั่นเองแต่หมิวทำไมถึงไม่อัพสกิลนี้เพราะว่าวันไว้ใจนาตีเราไม่อยากอาบค่ะเราอยากไปทำอย่างอื่นมากกว่านั่นคือการดูแลเรื่องพืชผักนั่นเองค่ะแล้วเราจะไปสายไหนล่ะถ้าเราเป็นสายเกษตรกรรมใช่ไหมอย่างแรกค่ะเราไปสายฟอร์ติจูดก็คือนี่เ
เราอัพตัวนี้ค่ะ Living of the Land ก็จะทำให้เราสามารถเก็บเกี่ยวพืชได้จำนวนที่เยอะขึ้นแล้วก็จะไปสาย Huntman ค่ะก็คือถ้าเราแบบต้องแล่เนื้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมทั้งเนื้อสดเอ่ยเนื้อเน่าเอ่ยค่ะ Huntman จะทำให้เราแล่ได้เยอะขึ้นนั่นเองและทีนี้มิวก็ไปสายนี้ด้วยค่ะก็คือ Master Chef Level 2แค่เลเวล2ค่ะเราก็สามารถคว้าอาหารจานใหญ่อย่างเช่นสเต็กกับโปเตโต้ได้หรือว่าซุปเนื้อได้ซึ่งเป็นอาหารหลักที่แบบดีมากๆค่ะเมื่อแบบเพื่อนเอาไปกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันเพิ่มค่าอาหารเยอะมากนั่นเองแล้วทีนี้ค่ะในส่วนของ perception มิวเลือกก่อนเป็น lucky looter ซึ่งในที่นี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเวลาที่แบบมีเควสขุดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนก็จะรอให้เราไปถึงเพราะว่าเราสามารถมองหากล่องสมบัติค่ะใต้ดินในระยะที่แคบกว่าคนอื่นนั่นเองอาศัยการมองการกระพริบของกล่องค่ะก็คือพูดง่ายๆอ่ะมองปุ๊บกะระยะปุ๊บขุดปุ๊บปุ๊บเจอทันทีค่ะนั่นเองก็เลยเลือกตัวนี้มาก่อนแล้วเราก็ไปซาเวจโอเปอเรชั่นค่ะเมื่อเราใช้ประแจในการงัดของเนี่ยซาเวจจะทำให้เรางัดได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้ทรัพยากรมากขึ้นนั่นเองอาวุธปืนเริ่มมีปืนเทียร์6ค่ะเทียร์สูงสุดละมาแล้วก็คือดับเบิลบาร์เรลช็อตกันสายทำเควสนี่เขาทำเควสหนักจริงๆนะเนี่ยอาวุธเมลีก็เริ่มมาแล้วอุ้ยเกราะหน้าใช้ค่ะหน้าใส่เสื้อเรายังไม่มีเสื้อใส่เลยนี่มีคนหาเสื้อมาให้กับกางเกงทหารแล้วก็รองเท้าโอ้ชอบอันไหนค่ะก็เลือกไปใส่ได้ตามที่ชอบตอนนี้เรามาอยู่ที่สายเฮฟวี่เนาะก็คือเกราะหนักค่ะปกป้องเยอะค่าอาร์เมอร์เยอะแต่ว่าจะทำให้เราเดินช้าโอเคไม่เป็นไรใช้ไปก่อนละกันแต่เราไม่ค่อยชอบนะอยากจะเป็นเกราะเบามากกว่าค่ะนี่ไงไลท์อาร์เมอร์กางเกงทหารเอามาใช้เลยดีกว่าชิ้นส่วนของพาร์ทโอเคแบตเตอรี่ฟอร์นิเจอร์ระเบิดเฮ้ยระเบิดเริ่มมาแล้วเริ่มมีคนคราฟระเบิดไว้แล้วสินะโอเคแล้วก็กระสุนก็มีนิดหนึ่งแล้วค่ะพวกม็อดมีม็อดมีคนซื้อหนังสือมาให้เห็นไหมรูปตรงนี้ค่ะมันมีเป็นแบบหนังสือปิดอย่างนี้ก็แปลว่าเรายังไม่เคยอ่านเล่มนี้แต่เราอ่านไม่ได้เพราะว่าเราต้องหันไปดูแผ่นป้ายนี้ค่ะนี่คุณปิ๊กบอกว่าต้องการหนังสือเล่ม7ใช่ไหมมายดิ้งเล่ม7ดังนั้นค่ะหนังสือเล่มเนี้ยมันคือของคุณปิ๊กซึ่งคุณปิ๊กต้องอ่านก่อนเพราะว่านี่คือแบบสายขุดประจำบ้านไงเราต้องเก็บไว้ให้เขาก่อน ดังนั้นเราอย่าเพิ่งอ่านค่ะเกมนี้ค่ะเราสามารถ modify พวกอาวุธได้ใส่ม็อดเข้าไปได้ใส่มาทีนี้ตอนนี้มีดของเราค่ะก็จะกลายเป็นมีดติดไฟร้อนแรงแล้วเห็นว่าใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้ค่ะก็หกโมงกว่าแล้วเทรดเดอร์เปิดแล้วได้เวลาไปช้อปปิ้งล็อกรถไว้ก่อนแล้วก็ใส่รหัสด้วยโอเคแอบใส่รหัสเรียบร้อยแล้วทีนี้เติมน้ำมันก่อนค่ะนี่น้ำมันที่เขาหามานั้นดีมากๆเราก็เลยมีน้ำมันได้ใช้นั่นเองตอนนี้เรามีเงินในตัว15,000ค่ะเรายังไม่ได้เอาเก็บเข้ากล่องใช่ไหมโอเคเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าแต่เดิมใช่ไหมคะคืนบัตรมูลเนี่ยมันจะมาทุกๆ4วันเนาะที่เราตั้งค่าไว้แต่ตอนนี้ค่ะเราเปลี่ยนให้แบบมาทุกๆ7วันแล้วเนื่องจากคนเล่นเยอะค่ะเวลามันเดินไหวนั่นเองก็เลยคิดว่าโอเคเอาตั้งค่าเดิมของ7 Day to Die นั่นแหละก็คือแดงเดือดทุกๆ7วันมาไปกันเลยนี่ค่ะอันนี้เราได้แจ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุ้ยมีคนอยู่ใครเอ่ยอ๋อมีคนเข้ามาเล่นในเซิร์ฟด้วยตัวสีชมพูเลยเดี๋ยวนะเราล็อกรถมอเตอร์ไซค์แล้วใช่มั้ยเราจะได้ไม่โดนขโมยโอเคเรามาเทรดเลยค่ะ You need assistance? มีอะไรขายไหมเช็คดูสิวันแห่งการช้อปปิ้งถึงแม้คุณไพรินจะซื้อของได้ราคาดีกว่าใช่มั้ยแต่เราก็สามารถที่จะช้อปปิ้งนู่นนั่นนี่ค่ะเพื่อเอากลับไปใช้ที่บ้านได้นั่นเอง Hunting Raven Tier 2ไม่เอาอยู่แล้วโอเคไม่มีของดีเลยค่ะเปิด Secret หนังสือดิหนังสือ Hunter ค่ะซื้อเลยอุ้ยสูตรคราฟเกี่ยวกับเต้าหลอม
นี้เอาค่ะเอาต้องกลับเอาไปไว้ให้ที่บ้านได้ใช้สูตรคราฟปืนพกโอเคช้อปปิ้งไว้ค่ะอะไรก็ตามที่เป็นสูตรคราฟเนี่ยถือว่าเป็นของดีที่ต้องเอากลับไปนั่นเองโอเคไปเทรดเดอร์แห่งอื่นต่อค่ะนี่มันอะไรกันมีคนมาสร้างบ้านแบบนี้อ่ะโอเคกฎของการสร้างบ้านในเซิร์ฟนี้ค่ะมีกฎข้อเดียวก็คือห้ามสร้างบ้านใกล้เทรดเดอร์ค่ะในระยะ300เมตรซึ่งถ้าใครสร้างนะแล้วเราแจ้งแล้วว่าห้ามนี้ค่ะแล้วเขายังสร้างต่อเดี๋ยวเราจะยิงทิ้งค่ะยิงแลนด์เกรมทิ้งแล้วก็พังบ้านทิ้งไปเลยตอนนี้เซิร์ฟนี้ยังไม่มีแอดมินใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ดีๆมีคนแหกกฎอย่าอาจจะต้องมีการล็อกอินเข้ามาในส่วนของแอดมินแล้วก็จัดการรื้อค่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะเกิดบั๊กนั่นเองบ้านที่สร้างแบบคิดเทรดเดอร์เกินไปค่ะหรือว่าวางแลนด์เคลมใกล้เทรดเดอร์เกินไปเนี่ยเวลาที่เราเล่นไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเกิดบั๊กที่แบบเทรดเดอร์หายไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเคยมีมาแล้วค่ะในเซิร์ฟอื่นๆนั่นเองก็เลยแบบเป็นกฎไว้ห้ามสร้างห้ามสร้างนะนี่ค่ะแหล่งเนื้อตายล่าต้องล่าแชะยิงปืนดังแจ๊ะนี่หนึ่งนัดโอ้ยยิงไม่โดนนี่เอาให้หัวขาดค่ะนั่นแหละเราอัพสกิลฮันเตอร์มาใช่ไหมเราก็แล่เนื้อได้เนื้อเยอะขึ้นค่ะตอนนี้แค่เลเวล3ยังแล่ได้แค่48ชิ้นถ้าเลเวล5น่าจะแล่ได้ประมาณ60ชิ้นเราต้องเข้าสู่แดนหิมะค่ะเพราะว่ามันมีเทรดเดอร์อีก2แห่งอยู่ในแดนหิมะเลยโอเคไปก็ไปหนาวไหมไม่หนาวเท่าไหร่ดีค่ะอุ๊ยนั่นไงพูดว่าไม่หนาวหนาวแล้วแต่หนาวนิดเดียวไม่เป็นไรโอเคนี่ประตูเปิดแปลว่ามีคนมาแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะเราเพิ่งมาถึงเรามาดูสิว่าเทรดเดอร์นี้จะมีอะไรดีหรือเปล่า There's a blood moon coming. มีควีตด้วยโอ้ควีตขุดค่ะเราไปก่อนแล้วกัน Fantastic. แล้วก็มาดูทางนี้เออบานคอมแบทยังไม่ได้อ่านนี้ยังไม่ได้อ่านเล่มนี้ก็ยังไม่ได้อ่านค่ะโอ้ม็อดนี้อาร์เมอร์บวก2ซื้อไว้ดีกว่าไหมแต่ซื้อมันไม่คุ้มค่ะคราฟมันคุ้มกว่าแต่ว่าถ้าคราฟมันก็ต้องใช้ได้ดังนั้นซื้อน่าจะคุ้มกว่าไม่ต้องถามค่ะว่ามอไซคันนี้เราได้มายังไงคุณไพลินสามารถคราฟมอไซได้แล้วค่ะก็เลยคราฟมาให้เรา1คันในตอนแรกเราใช้มินิไบค์เนาะแสนจะแบบขับช้าแต่พอมีมอไซนี้อ่ะก็เลยขับได้ไวขึ้นวัดดีมีเควสอะไรเอ่ยเควสเฟดที่5เควสเฟดที่4โอเครับไว้เฉยๆค่ะไม่ได้คิดจะไปทำเอ๊ไม่มีอันนี้เป็นร้านค้าปกติไม่มีของอะไรน่าสนใจค่ะไปที่ Secret ร้านค้าลับที่จะเห็นเฉพาะเรานั่นเองสูตรคราฟอาหารซื้อแน่นอนค่ะหนังสือแมกนัมซื้อไว้ก่อนเวนแลนด์เล่ม3โอเคจัดไปสไนเปอร์เล่ม4จัดไปค่ะนั่นเองมินิไบค์แฮนไม่ต้องแล้วเพราะเรามีมอไซค์แล้ว well, เรียบร้อยไปกันเลยคุณผู้ชมค่ะหมีค่ะมันเกิดตรงหน้าเราเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ดีๆหมีมาอยู่แถวนี้อู้เดี๋ยวก่อนนะสักแป๊บหนึ่งขอทำใจก่อนไม่ได้เรียกว่าทำใจค่ะเราอุ๊ยต้องบอกว่าเราเอาปืนมาแค่โหอันเดียวถ้าเอา AK มายิงหมีอ่ะสบายแน่นอนแต่ปืนของเราค่ะปืนฮันติ้งนี่มันต้องรีโหลดโอเคดังนั้นถ้าจะต้องรับมือกับหมีตรงนั้นใช่ไหมโอเคเราต้องตอกนิดนึงค่ะผมไม่รู้กี่นัดมันจะตายแบบนี้มันยังไม่แรงเท่าไหร่ไงฮันติ้งของเรายังไม่มีมอดทำดาเมจค่ะ
กับพวกสัตว์แรงขึ้นโอเคเรียบร้อย Sneak Attack แช่อีกแล้วลืมรีโหลดเสมอโอเค1นัดจ้ะดาเมจคูณ2นัดที่2โอ้โห3นัดตายเอ้ยนี่แหละอันนี้คือเราเซฟไว้เซฟชีวิตไว้ก่อนไงเพราะว่าหมีตบเราค่ะประมาณ2ทีแล้วก็สลบละวันนี้อันนี้ไม่ใช่หมีเน่าใช่มะเราก็จะได้เป็นเนื้อสดอย่างเนื้อแดงโอ้โหอาหารกลับบ้านโอ้โห80ชิ้นนั่นแหละยอดเยี่ยมค่ะสกิลแรกแค่เลเวล3ไงแต่ถ้าสกิลแรกเลเวล5ค่ะคงได้แบบประมาณ100ชิ้นนะไงหมาโอ้หมาตีกับซอมบี้โอเครอให้ซอมบี้ตายก่อนค่ะยังไงหมาก็ชนะ 100% ตายแล้วเนาะแช่อีกแล้วลืมรีโหลดกระสุนไว้เสมอโอเค1นัดตายไหมโอเคนอนแล้วนี่นาโอ้โหดีอ่ะนี่ไงได้เนื้อกลับบ้านโอ้โหพอยิงพลาดโอ้โหกระสุนเจาะเนื้อหมาไปด้วยค่ะก็เลยได้เนื้อแค่21ชิ้นเองไม่ใช่โอ้นี่ไงฮะเทรดเดอร์โอเคเทรดเดอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราลองเช็คดูค่ะเขาวางแลนด์เคลมที่ตรงไหนเขาวางแลนด์เคลมตรงนั้นหรือเปล่านะพอแค่ห่างจากเทรดเดอร์ประมาณสัก300เมตรนี่ค่ะก็ถือว่าใช้ได้ละโอเคไม่มีแลนด์เคลมโอเคนี่แลนด์เคลมซึ่งกะด้วยระยะสายตาน่าจะประมาณสัก300เมตรก็แปลว่าได้ค่ะพื้นที่บ้านตรงแห่งนี้ผ่านกฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้เราจะไม่ยิงทิ้งไม่งั้นเราจะยิงแลนด์เคลมทิ้งเลยมีเควสด้วยโอเคเควสขุด300เมตรเราไปก่อนBe careful and try not to get yourself killed. Ooh, น้ำยาเอซิดสำคัญมากซื้อเลยยังไงก็ต้องซื้อของแรร์ที่สุดในเกมนี้แล้ว หายากค่ะมอดรีโหลดกระสุนไวน่าจะมีครบทุกคนแล้วมั้งซื้อไหมอ่ะน่าจะไม่ซื้อค่ะเก็บเงินไว้ก่อนถ้าเงินเหลือเดี๋ยวค่อยซื้อโอเคซีเครตช็อปเราฟูดคราฟเรดดอทอุ้ยเพื่อนชอบใช้ซื้อเลยหนังสือฮันเตอร์เล่มหนึ่งนี่หนังสือฮันเตอร์เล่มหนึ่งเหมือนกันนี่นาโอเคซื้อเผื่อไว้ให้เพื่อนค่ะสูตรครับ ไม่มีเงินซื้อแล้วแต่ว่าเราซื้อไปแล้วเนาะหนึ่งอันนั่นเองโอเคมาใกล้ถึงแล้วที่แห่งนี้ค่ะขาวมากๆดินแดนหิมะนั่นเองโอเคมีเสียงตึ้งขึ้นมาเราจะไปอุ้ยมีเอโอ้โหดินแดนหิมะนี่แหละค่ะอันตรายของจริงเพราะว่าพวกสัตว์เกิดมาเนี่ยมันแบบเรามองเห็นได้ง่ายตอนนี้แอทแทกดาเมจคูณ2 1นัดอีก1นัดไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยานะยานะยานะโอ้โชคดีค่ะถ้าเราขึ้นมอเตอร์ไซค์ได้ทันมันจะโดนดาเมจน้อยลงโอ้ยเกือบไปแล้วยังไม่ตายอีกหรือโอ้โหโอ้ยทำไมตึกอะไรได้ขนาดนี้เจ้าหมีโอ้ยไปเลยไปเลยมาอยู่นี้เลยไกลๆไว้ก่อนค่ะเหลือเกินโอเคโอ้ยในที่สุดก็ตายเราอุตส่าห์คิดว่า3นั้นมันน่าจะตายนะมันไม่ตายค่ะมันถึกมากโอ้โหนี่หลายนัดเลยนะเนี่ยโอ้มาเลยนี่แรงเนื้อ80ชิ้นค่ะเนาะเนาะเฮ้ยเกือบไปแล้วโดนตบตั้ง2ทีแน่โดดขึ้นรถมอไซค์ทันโอ้ยดีอ่ะดีโชคดีไป
คดูในแผนที่สิใกล้แล้วนี่นาตรงนี้เลยนี่ค่ะปึ๊บกระพริบแดงนี่ใต้เท้าเราเนี่ยแหละเห็นไหมอ๋อนั่นไงนั่นไงเจอแล้วโอ๊ะเอาไม่ถึงด้านข้างด้วยด้วยสกิลลัคกี้รูเตอร์ค่ะระยะการมองเห็นเวลาที่มันกระพริบแดงมันจะสั้นลงเนาะเราก็นี่เลยหาของได้ง่ายขึ้นค่ะจึ๊บโอ้โหต้องมีเกิดไม่แคร์ไม่สนไปทางเฟสกันต่อตรงนี้ใช่หรือไม่โอเคตรงนี้แหละตรงนี้น่าจะเป็นเควสเฟสค่ะเฟสเทียสี่จัดไปแล้วก็วางเตียงเผื่อเราตายจะได้เกิดตรงนี้กันนั่นเองกินกาแฟหน่อยจะได้ไม่หนาวอันนี้ก็ง่ายมากๆค่ะดูที่มุมด้านจอทางขวาห่างจากกล่อง32ทำนี้ดีกว่าสิบแปดละสิบหกแล้วทางนี้เลยเท่าไหร่เอ่ย3เมตรค่ะใกล้ที่สุดตรงนี้นั่นเองมาโดดขึ้นมาอ้อกระพริบแล้วแปลว่าอยู่ชั้นใต้หลังคาค่ะห่างจากกล่อง 3.6 เมตรโอ้โหนี่ไงเสร็จเรียบร้อยนี่คือเฟสเทียร์4ใช่ไหมเมื่อกี้ดูสินี่ค่ะเควสหาของเทียร์4เทียงสูงนะแต่พอรู้เทคนิคเท่านั้นแหละมันง่ายมากๆได้คอนเทียร์3โอเคเอากลับบ้านไปมีเควสอะไรอีกไหมเควสเฟสเทียร์5ค่ะโอ้เอาก็ได้อพาร์ตเมนต์บริกรับไว้ก่อนค่ะI lost the bed. โอ้โหคอนกับเฟิร์สเอดคอนมีหลายอันที่บ้านเลยค่ะเอาเฟิร์สเอดดีกว่าเหลืออะไรอีกเป็ดที่5อีกแล้วอพาร์ตเมนต์บริก1กิโลที่เดียวกันค่ะใช่ไหมคือ 1.3 กิโลอพาร์ตเมนต์บริกแต่นี้มัน1กิโลอาจจะเป็นคนละที่ก็ได้มั้งI've got a job for you. Good deal. Okay. Okay, okay, okay. หันละดูในแผนที่สิโอเคเราอยู่ใกล้มากๆแล้วค่ะต้องแถวนี้แหละไหนสิหักขวาหักขวาอีกเฮ้ยเดี๋ยวไม่มาร์คหรืออ๋อมันไม่มาร์คแดงให้เราเห็นเลยอ่ะโอเคถ้าไม่มาร์กแดงแบบนี้เราจะต้องใช้นี่โชว์แมปขึ้นมาแล้วเราดูค่ะมาร์กแดงไหมเดินไปข้างหน้าปุ๊บหักขวาตรงนี้โอเคเดินไปทางไหนต่อเดินไปทางนี้หักไปทางซ้ายนั่นแปลว่าตรงกลางอยู่ตรงประมาณนี้ค่ะเพราะว่ากล่องมันเริ่มเคลื่อนที่นั่นเองแถวๆนี้แหละไม่กระพริบแดงไม่เป็นไรโอ้นี่ไงเป๊ะค่ะเสร็จเรียบร้อยเป็นไงง่ายฮึบนี่ Don't spend it all in one place. เอาไปดีกว่า Best prices in the wasteland. Make sure it's here. บ้านแสนสุขของเรามาถึงแล้วเช็คก่อนพืชผักโตแล้วยังอุ้ยโดดไม่ขึ้นเฮ้ยทำไมโดดไม่ขึ้นยังไม่โตค่ะแค่มองก็รู้ปิดประตูเรียบร้อยใช่ไหมปิดแล้วกันไว้เดี๋ยวมีคนแอบขึ้นไปติดร็อกเห็ดก็ยังไม่โต
คงอยากตัดเก็บไว้เลยในนี้ค่ะแล้วเราก็ได้เนื้อกลับมาเพิ่มอีกเรามีเนื้อมีแป้งข้าวโพดเราก็สามารถทำฮอทดอกได้แต่ไม่ต้องทำก็ได้อาหารมีเยอะแล้วนี่เสร็จพอดีเอามาเลยนี่เลยค่ะเมื่อเพื่อนเรากลับมาโอ้โหอาหารทำไม่เต็มเลยเพื่อนเราต้องอุทานอย่างนี้แน่นอนนี่ทีนี้พกกันคนละ10จานได้แล้วค่ะเยอะมากๆเหลือเฟือจัดเรียงให้เป็นระเบียบสวยงามแบบนี้ยังไม่โตหรือว่าโตแล้วเพราะว่าเราเพิ่งเก็บเองเนาะมันจะโตไวได้ยังไงมันใช้เวลาโตประมาณ120นาทีถึง180นาทีค่ะของทำกระสุนบัคช็อตบุลเลตทิปแล้วก็บุลเลตเคสซิ่งกันพาวเดอร์มีแล้วในเตาหลอมนี้สั่งคราฟฟอร์ดไอรอนไว้เพิ่มดีกว่าโอเคจัดไปเลยค่ะ500เชื้อเพลิงเยอะไปนะเนี่ยปืนใส่เยอะเอาออกนิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะชีวิตในวันๆค่ะเราก็ใช้ชีวิตอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำในส่วนที่เราชอบค่ะในส่วนที่มีประโยชน์กับบ้านมีประโยชน์กับทีมเนาะเพราะนี้คือเกม Seven Days to Die แนวโคออปค่ะดังนั้นการใช้ชีวิตร่วมกับทีมทำประโยชน์ให้ทีมอะไรอย่างเงี้ยวันละนิดวันละหน่อยค่ะก็เพียงพอแล้วไม่ต้องมากมายอะไรเนาะก็เล่นให้มีความสุขค่ะแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขไปด้วยโอเคสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ